สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วครับ EP 3ขอมาก็จัดให้ซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าแล็ปท็อปตัวเนี้ยด้านหน้าของผมเนี่ยชื่อรุ่นของมันคือ iPython P3ชื่อมันสั้นใช่ไหมแต่บอกเลยว่าสเปคและความสามารถของมันไม่สั้นนะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยว่ามันจะมีอะไรบ้างสำหรับเจ้าแล็ปท็อปตัวนี้ก็จะมาพูดถึงสเปคคร่าวๆของเจ้าแล็ปท็อปตัวนี้กันก่อนนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือ CPU เจ้าตัวนี้จะเป็น i3 N305ก็จะเป็นแบบ8 core 8 thread เลยนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันก็สามารถใช้ทำงานได้ดีพอสมควรเพราะว่ามันให้มาถึง8 core และ8 thread เนี่ยก็ค่อนข้างแรงพอสมควรแล้วก็มาที่การ์ดจอตัวนี้จะเป็นการ์ดจอแบบ on board นะครับผมแล้วก็หน้าจอจะเป็น Full HD 1920x1080เลยเป็น panel IPS ก็คือแบบว่าสีก็จะตรงไม่ว่าเราจะมองจากทางด้านบนด้านข้างหรือว่าด้านล่างนะครับผมสีสันสวยงามหน้าจอ 14.1 นิ้วนะครับแล้วก็แรม 16GB LPDDR4X bus 3700แล้วก็ SSD 512GB นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ทีนี้มาดูรูปทรงภายนอกของเจ้าแล็ปท็อปตัวนี้นะครับแล้วก็คีย์บอร์ดปุ่มใหญ่นะครับแล้วก็ให้มาค่อนข้างที่จะชัดเจนพอสมควรสำหรับตัวคีย์บอร์ดนี่ก็จะเป็นเมาส์แพดสำหรับตัวแล็ปท็อปนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่สำคัญฟังก์ชันพิเศษของตัวนี้ก็คือสามารถสแกนด้วยลายนิ้วมือได้ซึ่งปุ่มนี้เป็นที่สแกนเดี๋ยวผมจะทำให้ดูทีหลังทีนี้มาดูที่ด้านหลังด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นโลโก้ iPython แล้วก็ด้านล่างเป็นที่ระบายอากาศที่ระบายความร้อนพัดลมตรงนี้นั่นเองทีนี้ยังไม่หมดนะครับลำโพงเดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่องลำโพงเดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่องลำโพงนะโอเคซึ่งตัวนี้เป็นลำโพงสเตอริโอแบบตัวซึ่งตัวนี้เป็นลำโพงแบบสเตอริโอ2ลำโพงเสียงก็จะค่อนข้างดีเลยนะผมขออนุญาตปิดก่อนนะผมปิดแค่เสียงพอแล้วโอเคต่อมาเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อพวกรูต่างๆนั่นเองตรงนี้เลย USB 2ตัวแล้วก็ที่เสียบสายแจ็คนะครับฝั่งนี้จะมี USB เหมือนกันด้านหนึ่งแล้วก็ HDMI เอาไว้เสียบกับจอคอมแล้วก็ที่สำคัญเลยตัวนี้นะครับเป็นที่ชาร์จแบบ Type C ก็คือสามารถเอาโทรศัพท์มาชาร์จได้นั่นเองนะแล้วก็ให้กำลังไฟในการชาร์จถึง45วัตต์เลยทีเดียวสามารถชาร์จได้ค่อนข้างไวและที่สำคัญครับสำหรับแบตเตอรี่ตัวนี้ใช้ได้นานถึง 9-11 ชั่วโมงเลยถ้าแบบว่าไม่ได้ใช้เราชาร์จไปด้วยถือว่าค่อนข้างทนพอสมควรแบตเตอรี่เรื่องน้ำหนักนะครับตัวนี้โอ้ดีไซน์มาแบบว่ากระทัดรัดมากคือแบบมาเพื่อพกพาโดยเฉพาะพาไปทำงานนอกบ้านเงี้ยสะดวกสบายมากผมต้องบอกเลยว่าขนาดของมันนั้นอยู่ที่ 16.9 มิลลิเมตรนั่นเองเนี่ยดูดิบางเฉียบเลยเมื่อกี้ตอนที่ผมหันให้ดูนะผมได้จับด้วยตรงนี้ที่ระบายอากาศคือแบบว่าเหมือนเครื่องไม่ได้เปิดอะระบายอากาศได้ดีมากขนาดเปิดมาได้ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วครับเนี่ยโอ้โหแล้วก็น้ำหนักนี่น้ำหนักตัวนี้นะ 1.4 กิโลกรัมเองบอกเลยว่าเบาเบาจริงเดี๋ยวผมคีบให้ดูเลย2นิ้วโอ้โหโยนเบามากตัวนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบแล็ปท็อปอยู่แล้วแล้วก็เป็นพวกที่ออกไปทำงานนอกบ้านนะครับไปคาเฟ่ต่างๆหรือนอกสถานที่ผมบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนเพราะรูปทรงของมันก็เล็กกระทัดรัดสามารถแบกไปได้สะดวกสบายนะแล้วน้ำหนักของมันเพียงแค่ 1.4 กิโลกรัมแค่นั้นเองต้องบอกเลยว่าถ้าคุณใส่กระเป๋าเข้าไปนะแล้วสะพายไม่ปวดหลังแน่นอนครับรูปทรงมันก็แทบจะขนาดเดียวกับหนังสือแล้วอะนะ
อันนี้เป็นวิธีสแกนลายนิ้วมือสำหรับ iPerson P3 นะครับก็เข้าไปที่ Search ก่อนเลยอย่างแรกแล้วทีนี้หาคำสักหนึ่งนะครับผมจะพิมพ์ไปว่า Finger นี่เลย Set up Fingerprint เข้าไปที่ Fingerprint Recognition นะครับคลิกจะมีแถบลงมาด้านล่าง2แถบนะครับแล้วก็จะเลือกอันนี้เลย Add a Fingerทีนี้มาที่ปุ่ม get started แล้วก็กดไปเลยโอเคครับผมใส่รหัสเรียบร้อยแล้วทีนี้มันบอกว่าให้เอานิ้วมือวางลงบนที่สแกนผมจะวางแล้วนะมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยซึ่งเราต้องเติมรอยนิ้วมือให้เต็มวางทุกมุมของนิ้วมือเลยครับให้มันเต็มเพื่อที่จะได้ทำการสแกนสำเร็จโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มันบันทึกลายนิ้วมือของเราเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมจะปิดเครื่องนะแล้วเปิดใหม่ให้ดูว่ามันสแกนสำเร็จโอเคครับเปิดเครื่องมาอีกรอบแล้วทีนี้ผมจะไม่ใส่รหัสผ่านแล้วผมจะใช้ลายนิ้วมือของผมเลยสแกนเข้าไปวางปุ๊บนี่ไงเรียบร้อยง่ายๆแค่นี้เองเพียงแค่วางนิ้วมือคุณเครื่องก็เปิดได้แล้วเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัวแล็ปท็อป iPerson P3 ในวันนี้ใครที่สนใจสั่งซื้อก็สามารถเช็คกันได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Devise iPerson หรือว่าช่องทางอะไรต่างๆซึ่งผมจะขึ้นให้ในท้ายคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็ใครที่อยากให้ผมจัดอะไรให้ใน EP หน้าก็สามารถคอมเมนต์กันที่ด้านล่างได้เลยนะสำหรับวันนี้ผมกับเจ้าแล็ปท็อปไอพาสันP3เนี่ยขอตัวลาไปก่อนแล้ว